ครับสวัสดีครับผมธนวิสิทธิ์ธีรธานนท์นะครับ5817100033ครับวิทยานิพนธ์ของผมก็คือเรื่องศูนย์การแสดงดนตรีและเชื่อมโยงโครงข่ายชุมชนศิลปินดนตรีจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งมีที่มาของวิทยานิพนธ์ก็คือแนวคิดของเชียงใหม่เมืองดนตรีครับซึ่งก็คือเมืองดนตรีเนี่ยก็คือเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับดนตรีทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านของดนตรีในการในฐานะเครื่องมือในการขับเคลื่อนเมืองโดยที่จุดประสงค์วิทยานิพนธ์ก็คือมีการออกแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่คิดผลิตและแสดงให้กับเราเชียงใหม่อาร์ติซานหรือว่าศิลปินดนตรีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาหัตถศิลป์ของเมืองนะครับเพื่อผลักดันเชียงใหม่เข้าสู่การเป็นเมืองดนตรีต่อไปครับผมโดยจากการวิเคราะห์ทั้งวงดนตรีตั้งแต่ยุคที่มีการได้รับอิทธิพลดนตรีจากตะวันตกทั้งหลายเนี่ยจนถึงปัจจุบันที่เชียงใหม่เนี่ยเริ่มถูกทึกทักว่ามีเชียงใหม่ซาวด์หรือว่ามีเอกลักษณ์ของตัวเองชัดเจนเนี่ยเราก็ได้ทำการดูเข้าไปแล้วก็มองวิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆนะครับที่ได้จากการศึกษาเบื้องต้นเนี่ยก็คือทั้งปัญหาด้านพื้นที่ปัญหาการที่พื้นที่ขาดแสดงขาดพื้นที่แสดงหรือว่าปัญหาการที่มีจำนวนนักดนตรีเฟ้อมากแต่ไม่มีพื้นที่คิดผลิตแสดงให้พวกเขาเนี่ยทำให้หลังจากนั้นผมก็ทำการศึกษาผ่านการสัมภาษณ์และลงพื้นที่จริงแล้วก็ดูคิดว่าในดนตรีเชียงใหม่มีความหลากหลายแค่ไหนนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ความหลากหลายบริเวณตรงเนี้ยสามารถแบ่งและถ้าลงแผนที่จากเน็ตเวิร์กคอสซิ่งหรือว่าการทำงานของศิลปินดนตรีเชียงใหม่เนี่ยได้ทั้งแบ่งได้เป็น2ฝั่งเมืองและ3รูปแบบดนตรีนะครับซึ่งก็คืออินดี้ป๊อปโพสต์ร็อกโฟล์คแล้วก็ในส่วนของอีเธอร์อินสตรูเมนทัลมิวสิกหรือว่าทางฝั่งแจ๊สนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแน่นอนว่าย่อมมีที่มาที่แตกต่างกันนะครับซึ่งก็มีหัวหลักสถาบันศึกษาหลักก็คืออย่างทางด้านฝั่งริมดอยก็คือทางฝั่งมชแล้วก็ฝั่งหนุ่มปิงก็คือฝั่งดนตรีพายัพซึ่งแน่นอนว่าก็จะต้องมีวิธีโปรเซสวิธีการคิดหรือว่าพื้นที่ที่เขาแสดงแตกต่างกันด้วยเช่นกันนะครับซึ่งมันก็นำมาซึ่งการศึกษาหาแทบูเลชันของการใช้พื้นที่ตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงพื้นที่พิเศษที่มันต้องออกแบบหรือว่ามันจำกัดของดนตรีนี้เท่านั้นนะครับซึ่งก็นำมาซึ่งสู่การได้ไดอะแกรมแล้วก็การวางพื้นที่ซึ่งสรุปคร่าวๆโดยรวมเนี่ยถ้าโครงการนี้จะใช้พื้นที่อยู่ประมาณ 7,968 ตารางเมตรนะครับโดยที่มีการบริหารองค์ก็คือทั้งฝั่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างแบบสากลนะครับก็คือทางภาครัฐและภาคเอกชนโดยภาครัฐก็จะออกนโยบายและภาคเอกชนก็ให้ความร่วมมือต่างๆโดยมีผู้ใช้ภายในโครงการต่อวันก็คือ425คนต่อวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านปัจจัยการผลักดันในทางนโยบายรัฐแล้วก็ตัวอย่างของทางฝั่งเอกชนที่ให้การสนับสนุนของเรานะครับทีนี้โดดมาทางฝั่งของการเลือกไซต์เนี่ยแน่นอนว่าทางไซต์เนี่ยวิธีเลือกก็ยังมี4ข้อสำคัญก็คือพื้นที่ที่ดนตรีทั้ง3หรือว่าพื้นที่เน็ตเวิร์คคอสกิ้งของเชียงใหม่อาร์ติซานทั้ง3มาเจอกันแล้วก็ต้องเข้าถึงได้ง่ายในทุกรูปแบบนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่กลางระหว่างพื้นที่การอุดมศึกษาทั้ง3พื้นที่ครับแล้วก็อยู่ภายใต้ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่สำคัญนะครับที่มันจะสะท้อนกับดนตรีซึ่งปรากฏว่าได้ไซต์พื้นที่บริเวณที่ติดกับถนนหลวงก็คือถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางนะครับหรือถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข11แล้วก็มีพื้นที่ย่อยด้านหลังก็คือถนนสิรินธรนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเข้าถึงสาธารณูปโภคซึ่งก็ใกล้กับบริเวณ intersect area ซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญในการเลือกพื้นที่นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เข้าสู่หัวข้อในการออกแบบก็คือurban rhythm ก็คือเราก็จะดูว่าในพื้นที่เนี่ยที่มันมีการเข้ามาทับกันของดนสามดนตรีเนี่ยมันปรากฏลักษณะรูปแบบในการexport หรือว่าการแสดงที่มันเกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ในการออกแบบได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าทั้ง3รูปแบบเมืองที่ได้กล่าวมาหรือว่ารูปแบบดนตรีที่ได้กล่าวมาเนี่ยมันปรากฏในเนื้อเมืองนะครับอย่างในส่วนของดนตรีฝั่งริมดอยเนี่ยมันก็จะมีการพื้นที่ที่มันกระจายตัวไปตามรูปแบบภูมิประเทศแล้วก็ในส่วนของบริเวณดนตรีที่เป็นอย่างแจ๊สเนี่ยมันก็จะอยู่ตามพื้นที่เมืองรูปแบบใหม่ที่มันถูกจัดสรรพื้นที่ในเป็นกริดแต่ในขณะที่ดนตรีฝั่งโพสต์ล็อกมันเกิดจากพื้นที่เมืองที่มันถูกมีการเปลี่ยนแปลงในผะอย่างฉับพลันนะครับมันจึงเกิดในรูปแบบของเส้นทะแยงกำหนดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเมื่อเราดูในฝั่งของเนื้อเมืองแล้วเราจึงกระโดดเข้ามาดูในฝั่งของสเปซเล็กๆบ้างโดยผมได้ศึกษาจากทั้งสเปซmood and tone แล้วก็จากการแกะ sound shape ของลักษณะเอกลักษณ์ของดนตรีแต่รูปแบบของเชียงใหม่ทั้ง3รูปแบบนะครับซึ่งก็ทำให้ได้ element ต่างๆดังนี้ก็คืออย่างทางฝั่งแจ๊สเนี่ยก็จะได้ในส่วนของกริดเมืองหรือว่าเป็น pattern กริดที่ได้มาจาก
เป็นเส้นของเมืองนะครับแล้วก็ในส่วนของดนตรีโฟล์กเนี่ยก็จะได้ในส่วนความเป็นเคิร์ฟความเป็นฮาร์โมนีนะครับแล้วก็ในส่วนของดนตรีโพสต์ร็อกเนี่ยก็จะได้เป็นในส่วนของเส้นทะแยงนะครับซึ่งได้กล่าวไปดังต้นแล้วทีนี้เนี่ยก็ได้เข้าสู่การพัฒนาในด้านการตัดโมเดลจำลองสเปซนะครับซึ่งเราก็ได้นำไปสู่เป็นคีย์ดีไซน์เพื่อในการออกแบบสถาปัตยกรรมต่อไปซึ่งในส่วนดนตรีแจ๊สเนี่ยเราก็จะได้เซกชันนะครับแล้วก็การอยู่ของแพทเทิร์นต่างๆที่มันเกิดขึ้นในส่วนของดีโฟล์กเราก็จะได้เฮิร์ทสเปซหรือว่าซีเควนซ์สเปซที่มันเข้ามาเป็นเคิร์ฟหรือว่าการเข้าพื้นที่อย่างมีลำดับขั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของดนตรีโพสต์ล็อกอินดี้ป๊อปซึ่งก็จะได้ในส่วนของเส้นทะแยงที่มันส่งเสริมแล้วก็เป็นทีนี้ก็เข้ามาในส่วนของการรวมกันเพื่อที่จะพัฒนาเข้าสู่สกีเมติกแรกนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเข้าในสกีเมติกแรกเราก็ได้นำมาผนวกกับพื้นที่ Urban Rhythm ที่เราได้หามาก่อนหน้าแล้วซึ่งไซต์ที่ได้ลงมาเนี่ยเราก็จะได้พื้นที่แกนสำคัญของแกนของเมืองของโครงการนะครับซึ่งเป็นแกนสำคัญที่จะใช้ในการออกแบบซึ่งการวางตัวของไซต์เนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าในส่วนของทิศเหนือก็จะสามารถตอบสนองในส่วนของ Mountain Curve แต่ในส่วนของทิศใต้เนี่ยก็จะสามารถตอบในส่วนของ City Pattern ได้ดีซึ่งบริเวณตรงกลางซึ่งมันเป็นพื้นที่เมืองที่ถูกถนนใหญ่ตัดผ่านถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับมันก็คือตอบสนองต่อในส่วนของดนตรีโพสต์ร็อกได้ดีเช่นกันนะครับจึงเข้ามาสู่ในบริเวณในช่วงของการทำแบบสกีเมติกทั้งตลอด5สัปดาห์นะครับซึ่งในรูปแบบแรกเนี่ยก็คือผมได้เริ่มจากการออกแบบตามกฎหมายอย่างชัดเจนอย่างแรกเลยหลังจากนั้นก็เริ่มปรับให้มันมีความเป็นดนตรีกลับมามากขึ้นให้มันตรงตามคอนเซ็ปต์แล้วก็นำแนวแกนเนี่ยให้มันชัดเจนมากขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มพัฒนารูปแบบนะครับก็คือปรับแนวแกนให้เข้ากับ Urban Rhythm ที่มันได้จากการศึกษาและในตอนสุดท้ายก็คือเพิ่มความลึกในด้านของความลึก3มิติของโครงการแล้วก็ฟังก์ชันแล้วก็โปรแกรมมิ่งในอันนี้มากขึ้นครับแล้วก็ในได้ในคอมพลีทดีไซน์หรือว่าในส่วนของดีไซน์สุดท้ายนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็ติดกับทางด้านถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ด้านหลังก็จะเป็นถนนสิรินธรนะครับโดยมีทางเข้าออกหลักก็คือทางฝั่งด้านหน้าแล้วก็ทางฝั่งด้านหลังโดยมีดรอปออฟสำคัญก็คือดรอปออฟเพื่อสำหรับขนส่งมวลชนนะครับแล้วก็ดรอปออฟเพื่อเข้าทางด้านของโครงการนะครับซึ่งอันนี้ก็คือรูปด้านครับซึ่งทางรูปด้านทางฝั่งทิศเหนือเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะเป็นทิศที่มีดนตรีโฟกอยู่ซึ่งมันก็จะตอบสนองต่อการรับแดดรับลมแล้วก็เคิร์ฟของดอยที่มันเป็นที่มาของดนตรีฝั่งนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านที่ใต้ที่มันจะต้องมีรูปแบบของการกันแดดด้วยแล้วก็สามารถตอบรูปแบบของเมืองที่มันอยู่ด้านหลังได้นะครับก็แล้วก็มีการใช้เส้นเฉียงในการตอบแบบในรูปแบบของดนตรีโพสต์ล็อกนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้จะเข้ามาในส่วนของวิธีเข้าโครงการส่วนต่างๆแล้วก็พื้นที่จอดรถต่างๆนะครับหรือว่าทางหนีไฟพื้นที่การเข้าถึงต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในส่วนชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีพื้นที่ดนตรีครอบคลุมทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของชั้นอันนี้จะเป็นในส่วนของฟาซิลิตี้โครงการทั้งหมดนะครับซึ่งได้แบ่งตามสีไว้ในส่วนชั้น2ก็จะมีในส่วนของห้องเรียนเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนชั้น3เนี่ยก็จะมีในส่วนของห้องซ้อมดนตรีต่างๆแล้วก็แจ๊สสเตจที่อยู่บนดาดฟ้ามากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างอาคารนะครับซึ่งก็จะใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็ในส่วนของงานระบบอาคารต่างๆนะครับนี่จะเป็นมุมมองเวลากลางคืนนะครับแล้วก็มาถึงในส่วนสำคัญก็คือตั้งแต่ที่เราได้ทำการพัฒนาในรูปแบบของดีไซน์เนี่ยเราก็จะมีระนาบหนึ่งระนาบที่มันเป็นระนาบสำคัญที่มันเป็นแกนเพื่อยึดดนตรีทั้ง3แบบของเชียงใหม่เข้าด้วยกันซึ่งมันสามารถตอบสนองต่อการดีไซน์ได้ทั้ง2แบบก็คือในฝั่งของคอนเซ็ปต์ก็คือการเพิ่มพื้นที่สำหรับคิดผลิตแสดงของเชียงใหม่อาร์ติซานและในขณะเดียวกันทางฝั่งฟังก์ชันเนี่ยก็คือเพิ่มพื้นที่ในการแจกหรือว่าสนับสนุนพื้นที่การแสดงดนตรีเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอดูในไดอะแกรมแล้วการได้มาของซูคูลเลชันอาคารเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทางฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะไปทางทิศเหนือซึ่งก็ตอบสนองต่อรูปแบบของดนตรีโฟล์คซึ่งอยู่กับแนวดอยและรูปแบบของทางฝั่งที่มันเป็นอินดอร์เนี่ยซึ่งมันตอบสนองต่อฝั่งดนตรีที่มันเป็นอยู่ในด้านของที่มันเป็นเมืองนะครับซึ่งอันนี้พอเราเข้ามาในด้านสู่ในด้านเชียงใหม่มิวสิกมาร์เทนไซด์หรือว่าฝั่งดนตรีโฟล์คเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการอั
ันนี้จะเป็นวิธีการเข้าถึงไดอะแกรมต่างๆนะครับซึ่งก็คือต้องเจอ sequence space ต่างๆแล้วก็มี exhibition hall ซึ่งมันจะมีความเรียบง่ายตามรูปแบบของดนตรีนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าในรูปแบบเนี่ยคือการที่เราถอดแบบ curve มาเนี่ยเราไม่ได้ใช้ curve แบบต้องเป็นวงกลมเสมอเราใช้รูปแบบ curve ในแสดงผ่านออกการที่เป็น organic space หรือ organic architectureซึ่งผสานเข้ากับธรรมชาตินะครับแล้วก็ mountain curve นะในส่วนของ jazz stage เนี่ยที่อยู่บนดาดฟ้าบริเวณนี้ก็จะเป็นในส่วนของ diagram เข้าถึงต่างๆนะครับแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นในส่วนของ hall ต่างๆที่จะเป็น office หรือว่าเป็นพื้นที่อันนี้จะเป็นพื้นที่เรียนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของ service ที่มีการโหลดวิธีการโหลดนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องอัดแสดงต่างๆแล้วก็ในส่วนของพื้นที่สเตจที่แสดงออกผ่านรีไซทอลที่ได้จากบทที่3นะครับแล้วก็ในส่วนของแชร์ฟาซิลิตี้ต่างๆในอาคารในส่วนของโพสต์ล็อกครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเราได้อินสไปเรชั่นมาจากในส่วนของมินิมอลซิตี้ที่ได้จากการสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลเบื้องต้นนะครับก็จะทำให้พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยก็จะมีทั้งการหลบซ่อนของรูปแบบของดนตรีที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอยู่จริงนะครับแล้วก็การใช้เส้นเฉียงต่างๆที่ได้จากการศึกษาในตั้งแต่บทแรกๆนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อกับดนตรีโฟล์คสเตจเพราะว่ามันคือดนตรีฝั่งเดียวกันเพียงแต่ว่ามันมีรูปแบบการแสดงที่คนละแบบอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบการคือที่เขาจะต้องการความดุดันหวือหวาแล้วก็รุนแรงในการแสดงครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของโครงการทั้งหมดครับแล้วก็ภาพรวมอันนี้จะเป็นโมเดลที่ตัดมาครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของช็อตฟิล์มครับในส่วนของภาพรวมโครงการนะครับก็ในบริเวณฝั่งด้านหน้าจะเชื่อมต่ออยู่กับพื้นที่บริเวณ Folk Stage นะครับซึ่งก็จะเชื่อมต่ออยู่กับสวนแล้วก็วิวของดอยเป็นที่มาของดนตรีฝั่งนี้นะครับถัดมาบริเวณข้างอาคารบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ Reception นะครับเพื่อไปยังส่วนต่างๆของอาคารบริเวณด้านหลังจะเป็น Artisan Lounge นะครับแล้วก็ Black Dog Area เพื่อแจกจ่ายของไปยังพื้นที่ในส่วนต่างๆของอาคารได้นะครับแล้วก็ในส่วนของดนตรี Jazz Stage นะครับจะอยู่บนชั้นดาดฟ้าเพื่อเชื่อมต่ออยู่กับ Algorithm ที่มาของดนตรีฝั่งนี้นะครับถัดมาในส่วนของมุมมองภายในโครงการนะครับบริเวณนี้จะเป็น Sequence Garden ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับบริเวณ Folk Stage นะครับโดยมี Mountain View Balcony ทางฝั่งชั้น2ก็จะเผยเองเห็นวิวดอยเป็นที่มาของ Urban Rhythm ของดนตรีทางฝั่งนี้ในส่วนของ Exhibition Hall ครับก็จะเชื่อมต่อโดยตรงกับพื้นที่ในส่วนของ Office สำนักงานพื้นที่แสดงพื้นที่เรียนแล้วก็พื้นที่บริหารบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่ International Music Stage นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็น Co-Creative Retail Shop นะครับในส่วนของพื้นที่คิดผลิตแสดงก็จะเป็นห้องอัดแล้วก็ห้องซ้อมดนตรีแล้วก็พื้นที่แสดงนะครับซึ่งก็จะอยู่บนชั้นดาดฟ้าเพื่อเชื่อมต่อกับวิวหรือบริทึมของดนตรีฝั่งนี้ในฝั่งของด้านหลังครับก็จะเป็น Backdrop Area แล้วก็ Artisan Lounge โดยจะมี Service Corridor คอยเชื่อมต่อพื้นที่คิดผลิตแสดงนะครับของดนตรีฝั่ง Indie Pop Post Rock แล้วก็ในส่วนของบริเวณพื้นที่คิดผลิตแสดงในบริเวณชั้น2ของ Artisan ในฝั่งนี้นะครับในบริเวณชั้นหนึ่งก็จะเป็นพื้นที่รีเทลช็อปและแกลเลอรี่นะครับซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับพื้นที่อินดี้ป๊อปและโพสต์ร็อกสเตจนะครับและนี่คือภาพรวมทั้งหมดของโครงการครับทีนี้กล่าวโดยสรุปครับโครงการของผมก็คือศูนย์การแสดงดนตรีและชุมชนศิลปินดนตรีเชียงใหม่คืออาคารสาธารณะเพื่อการแสดงดนตรีและศูนย์กลางการเชื่อมโยงโครงข่ายศิลปินดนตรีและนักดนตรีเชียงใหม่ครับโดยมีเวลาทำการ9โมงถึง24นาฬิกานะครับแล้วก็ทำเวลาทำการก็คือวันอังคารถึงวันอาทิตย์ครับพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 7,968 ตารางเมตรนะครับแล้วก็มีผู้สนับสนุนโครงการก็คือทางภาครัฐก็คือทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยมีนโยบายเชียงใหม่มโนตรีและเชียงใหม่ไมซิตี้ฝ่ายสนับสนุนและภาคเอกชนนะครับทั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และก็ผู้ประกอบการนักดนตรีต่างๆในท้องถิ่นครับผมครับขอบคุณครับ